สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวน้อยเก็บมือถือได้ทักหาเจ้าของเครื่องก่อนต่อรองจะให้รหัสปลดล็อกหรือเงินค่าซ่อม 1,800 ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นสาวน้อยเก็บมือถือได้ทักหาเจ้าของเครื่องก่อนต่อรองขอรหัสปลดล็อกยื่นคำถามเร่งด่วนอยากได้คืนไหมถ้าจะเอาคืนขอค่าซ่อม 1,800 บาทกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebookเวียบอยได้โพสต์ภาพข้อความแชทพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าโอ้ยเหตุการณ์จริงเกิดกับน้องชายของน้องที่รู้จักน้องชายเขาทำมือถือหายที่ระยองแล้วมาดูข้อความที่ส่งมาจากคนที่เก็บได้ส่งผ่านเบอร์ฉุกเฉินนะคนเก็บโทรศัพท์มือถือได้บอกว่าถ้าไม่เอาคืนขอให้ช่วยปลดล็อกให้หน่อยแต่ถ้ารับคืนขอเงินค่าซ่อมด้วย 1,800 บาทโดยในแชทนั้นได้เผยถึงข้อความของเด็กสาวคนนั้นว่าพี่ทำโทรศัพท์หายหรือเปล่าคะอยากจะถามว่าพี่จะรับโทรศัพท์คืนหรือเปล่าคะถ้าพี่ไม่รับคืนช่วยปลดล็อกให้หน่อยได้ไหมคะแม่หนูจะให้น้องใช้ค่ะยังไงบอกทีนะคะคือแม่ก็ต้องเสียตังค่าซ่อมไปเยอะเหมือนกันทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากซึ่งบางส่วนแนะนำให้แจ้งความเอาผิดกับคนที่เก็บได้เนื่องจากมีลักษณะเข้าข่ายยักยอกทรัพย์หรือกันโชคทรัพย์หรือไม่แบบนี้นอกจากนี้ผู้โพสต์ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเด็กหญิงที่เก็บมือถือได้มีการต่อรองว่าหากจะเอาคืนให้คืนเงินค่าซ่อมมาจำนวน 1,800 บาทพร้อมกับมีการโทรมาเพื่อเร่งเอาคำตอบจากเจ้าของมือถือด้วยซึ่งโพสต์ดังกล่าวหลังเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ